สวัสดีครับอาจารย์เจม 8G เลขชีวิตดี8อย่างนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในวันดีๆสําหรับอาชีพอสังหานะครับคุณมีที่เรามีทางและวิธีการให้เมื่อกี้นะครับเราก็ได้รู้เคล็ดลับนะครับว่าเราจะเป็นทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ขายอย่างไรที่เขาเรียกว่าเป็น number success ของ Winner นะครับวันนี้นะครับอาจารย์เจมมีสมอส่งสมองมานะครับและก็มีเลขหลายล้านล้านหมายเลขเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่เลข1จนถึงเลขห ร้อล้านวันนี้นะครับาอารจนเจมอยากจะมาบอกหมายเลขที่เป็นบ้านเลขที่นี้แล้วก็ทําให้คุณสำเร็จสําเร็จศักดิ์สทธิ์นั่นก็คือเลขที่ 60ครับถ้าเกิดว่าบ้านเล็กที่60นี้เป็นบ้านที่อยู่ดีมีสุขนะครับมีอิทธิพลสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์และผู้ที่เกิดวันพุธและผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับซึ่งทั้ง3วันนี้นะครับเป็นวันที่คุณจะได้บ้านนี้อยู่ดีมีสุขบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่ให้โชคบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่ให้ความรักในเรื่องของความโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับคนในบ้านนี้เป็นคนที่ชอบ แต่งตัวหรูดูโกมีสไตล์และก็มีสเสน่ห์อย่างมากมายเลยทีเดียวแล้วสําหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ใน3วันนี้ล่ะครับผู้ที่ไม่ได้อยู่3วันนี้นะครับวันนี้อาจารย์เจมีนัชาลิติสิทธิลาภามหาโชคลาภซึ่งเป็นพญานาคก้าเสียนสพิภพ,พ,พนะครับที่จะมอบคังสมบัติขุมทรัพย์สมบัติให้กับ คุณในวันนี้ครับและก็ด้านนี้นะครับคุณจะได้รับนะครับจัก,กรพรรดิราชาโชค7 98 65พระยาครุฑนะครับเป็นผู้ที่จะดึงดูดสื่อต่างๆให้คุณสำเร็จสำเร็จได้ดั่งใจของคุณนั่นเองนะครับและก็นี่นะครับก็คือท่านเท้าวเวสวุวรรณนะครับเป็นผู้ที่จะเปิด คลังสมบัติต่างๆเพื่อที่จะให้คุณได้ความมั่งคั่งมั่งมีร่ำรวยดีซึ่งบ้านเลขที่60นี้เป็นเลขที่ของบ้านอยู่ดีมีสุขคนที่เกิดแต่ละวันนั้นจะได้รับสิ่งนั้นทันทีแล้วก็เห็นผลทันใจนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นในเรื่องของตัวเลขที่จะทําให้เราได้สิ่งสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นทันทีดังใจปรารถนาทันใจวันนี้นะครับอาจารย์เจม 8G เลขชีวิตด,ดี8อย่างสวัสดีครับ วินเนอร์เอสเตทโปรเฟชชั่นัลคอนซัลท์ด้านอาสังหาริมทรัพย์ค่ะวันนี้นะคะแพนก็จะมาเป็นที่ปรึกษานะคะให้กับท่านนะคะคนที่ต้องการจะซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์นะคะในมุมมองหลกัหลกสามุมมองนะคะที่ท่านจําเป็นที่จะต้องรู้นะคะในส่วนของการซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์<ๆ>ก็จะมีอยู่3าส่วนนะคะก็คือส่วนของทางผู้ขายนะคะทางผู้ซื้อนะคะและกัน เป็นที่ปรึกษานะคะซึ่งแผนก็จะทำหน้าที่อยู่ตรงกลางตรงส่วนนี้นะคะค่ะในมุมของผู้ขายเองนะคะก็เรียกว่าก็จะมีปัญหาในส่วนของการขายท่านที่ต้องการขายซับนะคะส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ว่าจะต้องทำการตลาดยังไงต้องขายช่องทางไหนต้องขายในราคาเท่าไหร่ถึงจะขายได้เร็วนะคะส่วนทางผู้ซื้อเองนะคะก็จะมีปัญหาเช่นกันค่ะพอต้องการอยากที่จะซื้ออสังหาขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเลือกยังไงดีบางท่านอาจจะ เรียกว่ามองหาความต้องการของตัวเองยังไม่ชัดเจนซะด้วยซ้ำนะคะเรียกว่าไม่รู้ความต้องการที่ชัดเจนของตัวเองที่แท้จริงค่ะในส่วนนี้ในหน้าก็สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านได้นะคะค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะหากเรารู้นะคะว่าจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะก็จะทำให้เรา,าเรียกว่า มองหาทรัพย์ได้ตรงความต้องการมากขึ้นนะคะในส่วนของผู้ซื้อนะคะส่วนผู้ขายก็จะสามารถขายทรัพย์ได้เร็วขึ้นนะคะในราคาที่เหมาะสมค่ะและทางผู้ซื้อผู้ขายเองก็จะได้เรียกว่าทรัพย์ที่ต้องการซื้อขายนะคะในราคาที่ต้องการที่พึงพอใจทั้งสองฝ่ายค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาที่จะมาให้คําแนะนํากับทุกท่านนะคะคุณมีที่เรามีทางคุณไม่มีทั้งที่ไม่มีทั้งทาง แผนมีวิธีการค่ะท่านที่ต้องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ก็สามารถติดต่อทางข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ